คุณวิยะจะต้องพิจารณาอะไรบ้างไหมครับว่าคนนี้เนี่ยเราควรจะช่วยหรือไม่เรื่องไหนที่เราไม่ควรจะช่วยมีการแยกแยะไหมครับมีครับอาจารย์ครับคือบางเรื่องผมก็ไม่ช่วยนะครับเรื่องที่ผิดกฎหมายส่วนมากจะช่วยลูกจะไปสอบแหละให้ผมช่วยพูดกับอาจารย์หน่อยสิไอเรามีพักพวกที่ไหนเราก็ไปอย่างนี้มาผมช่วยหางานให้เขาทำบางเรื่องอาจารย์น่าขำครับเขาพาผู้หญิงหนีไปแล้วนะครับไม่นอนผู้หญิงไม่ยอมให้นอนมาหาผมให้ผมบอกให้ช่วยจัดการนะอาจารย์ไอ้ผู้หญิงนอนกับเขาเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เชื่อไหมนี่เรื่องจริงๆนะผมไม่ใช่เล่าเรื่องเต้นไปฟังแล้วคุณพี่ย่าทำไงผมก็บอกว่าเอางี้ได้ไปเอาแฟนนี่นะมาอยู่กับอ้วนเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวว่าฝึกให้อย่างดีเลย ผมก็ต้องพูดอย่างนี้จะพูดยังไงครับแล้วเขาเอามาให้จริงๆไหมป่าครับกลับไปเลยแล้วไม่มาอีกเลยเพราะคุณพี่ย่านั้นมีเครือข่ายมีลูกน้องคือมีคนสนิทมีหูมีตากว้างเป็นคำลูกน้องพวกนั้นส่วนมากจะเป็นหัวคะแนนคนที่เขาเคยช่วยสนับสนุนผมมาด้วยดีตลอดแล้วบุคคลพวกนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมถ้าเขาเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแล้วเขาจะมาเป็นหัวคะแนนให้เราไม่ได้ชาวบ้านจะไม่นับถือในการที่ให้บริการกับประชาชนนะครับที่มาขอความช่วยเหลือนี่นะครับมันมีไหมครับในบางกรณีซึ่งอาจจะต้องใช้มาตรการที่แข็งกร้าวโดยมากนะครับส่วนใหญ่จะเรียกแต่เราเรียกครั้งนี้ฟังครั้งนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังทางนู้นแล้วผมก็จะเรียกทั้งสองคนมาคุยกันผมจะนัดวันแล้วก็มานั่งคุยกันผมจะนั่งเป็นประธานฟังว่าเราพูดกันด้วยความจริงนะอย่าโกหกกันเพราะทางนี้ก็พวกทางนี้ก็พวกแล้วทนายฆ่ากันตายหมดไปเลยเนี่ยนะแล้วฉันจะเอาคะแนนที่ไหนเวลาฉันเลือกผู้แทน ใช่ไหมครับ ครับถ้ามันเป็นก๊กใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนนะครับเขาต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ว่าครับเชิญมาเป็นพยานหน่อยนัดทั้งสองฝ่ายมาในโบสถ์ในวัดมากินน้ำตาบานให้ดีกันไม่ฆ่ากัน